SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบภูมิลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ Topography ตามจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิสิ่งมีชีวิตถูกแบ่งตามบุญกรรมของตนและถูกกำหนดให้มีชีวิตอยู่ในภูมิหนึ่งๆตามแต่ผลบุญที่ได้สั่งสมมาสิ่งชั่วร้ายที่สุดต้องอยู่ในนรกขุมลึกที่สุดใครมีบุญมากขึ้นก็ได้ไปอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปผลบุญสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยการกระทำของบุคคลทั้งยังส่งผลต่อชีวิตในชาติหน้าด้วยด้วยตรรกะเช่นนี้ชีวิตในปัจจุบันก็คือผลของชีวิตก่อนหน้าไตรภูมิหรือ3โลกมีทั้งหมด31ชั้นภูมิจัดลำดับชั้นตามคุณค่าของสรรพสัตว์โดยโลกมนุษย์เป็นเพียงชั้นภูมิ1เท่านั้นพื้นที่ภูมิในไตรภูมิแสดงคุณค่าของสรรพภาวะตามจินตนาการแต่ถึงกระนั้นคัมภีร์ไตรภูมิทั้งหมดเท่าที่เหลือมาถึงปัจจุบันก็ได้แจกแจงรายละเอียดของภูมิต่างๆโดยเฉพาะโลกมนุษย์รวมทั้งรายละเอียดของการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตลอดจนการเปลี่ยนฤดูกาลไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในขณะที่ไตรภูมิพระร่วงและคัมภีร์อื่นๆในแนวเดียวกันโดยทั่วไปเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตในระดับต่างๆของภูมิทั้ง3และสัจธรรมของนิพพานโดยมีเพียง1หรือ2บทเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลการเคลื่อนไหวของโลกและสันฐานของโลกแต่บางคัมภีร์ในแนวเดียวกันที่สำคัญเช่นโลกบัญญัติและจักรวาลที่ปณีกับเป็นแม่แบบของตำราจักรวาลวิทยาตัวอย่างเช่นจักรวาลที่ปณีซึ่งถือเป็นการบรรยายเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาที่ดีที่สุดนั้นสาระสำคัญเน้นเฉพาะเรื่องของรูปทรงสันฐานของโลกและจักรวาลทั้งนิยามขนาดและรายละเอียดของส่วนต่างๆของโลกเช่นภูเขามหาสมุทรและอื่นๆทวีปทั้ง4ของมนุษย์เรื่องราวของ36เมืองและ21ชนบทบทบรรยายเกี่ยวกับภพของเทวดาและใต้พิภพสำหรับมนุษยภูมินั้นประกอบด้วย4ทวีปใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ตามทิศทั้ง4รอบเขาที่เป็นใจกลางของจักรวาลคือเขาพระสุเมนแต่ยังมีมหาสมุทรและภูเขาอีก7ทิวคันอยู่ระหว่างทวีปทั้ง4กับเขาพระสุเมนนอกเหนือจากทวีปทางทิศใต้หรือชมพูทวีปแล้วเรื่องอีก3ทวีปเป็นที่รับรู้น้อยมากหรือรับรู้เพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นส่วนชมพูทวีปนั้นคือดินแดนที่พระพุทธเจ้าประสูติและเป็นที่ตั้งของประเทศทั้งหลายที่รู้จักกันทั่วไปแม้การบรรยายเกี่ยวกับมนุษยภูมิในคัมภีร์ต่างๆจะเต็มไปด้วยตัวเลขอย่างละเอียดซึ่งโดยมากเป็นสูตรทำนองเดียวกันแต่ภาพของโลกมนุษย์ที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆนั้นกลับแตกต่างกันไปโลกมนุษย์สามารถถูกจินตนาการได้หลากหลายแบบเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาของพุทธเถรวาทและการเปลี่ยนเคลื่อนชิปไปสู่จักรวาลวิทยาสมัยใหม่ในปลายศตวรรษที่19นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักประวัติศาสตร์ที่สนใจเรื่องไทยอย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษานักว่าความสัมพันธ์ระหว่างจักรวาลวิทยาพุทธกับความคิดภูมิศาสตร์ในแบบอื่นๆเป็นอย่างไรอันที่จริงความสนใจศึกษาความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิแบบอื่นแทบไม่มีด้วยซ้ำการลดความหลากหลายของมโนภาพพื้นถิ่นในเรื่องพื้นที่ภูมิลงไปเหลือเพียงกรอบของไตรภูมิทำให้เราหลงทางสองประการในประการแรกโลกมนุษย์ในจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิถูกมองว่าเป็นทัศนะอันบิดเบี้ยวหรือล้าหลังของชาวบ้านที่มีต่อโลกเป็นทัศนะที่แปดเปื้อนด้วยความเชื่อผิดๆหรืองมงาย
แต่น่าสงสัยว่าการถ่ายทอดเชิงสัญลักษณ์ในแผนที่โลกของไตรภูมิที่ว่านี้ถูกออกแบบให้เป็นภาพแทนของโลกจริงๆหรือความจริงที่ว่ามีการพรรณนาโลกในลักษณะต่างๆกันไปเช่นโลกทรงสี่เหลี่ยมแบนราบบ้างหรือโลกทรงกลมบ้างมีได้ชี้ถึงพัฒนาการด้านความรู้ของชาวบ้านเกี่ยวกับลูกโลกหรือชี้ความงมงายขาดความรู้แต่อย่างใดทว่าน่าจะเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่ารูปธรรมของโลกมนุษย์สามารถจินตนาการขึ้นมาได้มากกว่า1แบบเพียงแต่ต้องยึดมั่นในความหมายทางจิตวิญญาณของภูมิทั้ง3มิติทางจิตวิญญาณนี้คือความเป็นจริงของเทศะแบบไตรภูมินี่ต่างหากที่เป็นความรู้สำคัญที่ต้องการให้สื่อออกมาอย่างถูกต้องประการที่2ความรู้พื้นถิ่นเกี่ยวกับกายภาพของพื้นผิวโลกถูกมองข้ามราวกับว่าไม่มีอยู่เลยแท้ที่จริงภายใต้การครอบงำของจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิยังมีความรู้พื้นถิ่นเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิอีกหลายแบบดำรงอยู่เช่นกันซึ่งรวมถึงมโนทัศน์ของโลกกายภาพที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาด้วยงานคลาสสิกที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคืองานของโรเบิร์ตไฮเกลเดนว่าด้วยความสัมพันธ์ของจุลจักรวาลกับมหาจักรวาลไมโครคอสมแอนด์แมคโครคอสมจากการศึกษาแบบแผนทางสถาปัตยกรรมของพระราชวังและศาสนสถานในอุษาคเนไฮเกลเดนแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรศูนย์กลางอาณาจักรและพระราชวังอันเป็นที่ประทับของกษัตริย์นั้นคือจุลจักรวาลพระราชวังและศาสนสถานจึงถูกออกแบบให้สอดรับกับระเบียบจักรวาลพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมทั้งในจารีตของพุทธและฮินดูหรืออิสลามล้วนแต่เป็นการจัดการพื้นที่โดยสัมพันธ์เชิงอุปมากับจักรวาลวิทยากระนั้นก็ตามพื้นที่ทั้งสองแบบนี้ก็หาได้เหมือนกันทั้งหมดเสียทีเดียวพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมมีกฎเกณฑ์จารีตแบบแผนของการเปลี่ยนแปลงของตนชุดหนึ่งอันที่จริงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศูนย์กลางเป็นหัวข้อที่รู้จักกันดีในหมู่นักประวัติศาสตร์และนักมานุษยวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับอุษาคเนย์ครั้งหนึ่งแฟรงค์อีเรโนได้เที่ยวชมวัดสี่แห่งในประเทศไทยและค้นพบการเดินทางไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าเทศะแบบพุทธยาวิทยา Buddhological Spaceเรโนแบ่งความคิดของพุทธเถรวาทออกเป็น3ระดับได้แก่ปรัชญาเกี่ยวกับนิพพานจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิและเรื่องราวทางพุทธวิทยาเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกพระธาตุพุทธทํานายและอื่นๆทั้ง3ระดับนี้แม้จะอิงอาศัยกันและกันทว่าเป็นวิธีการเข้าถึงพุทธศาสนาในแบบต่างๆกันแถมยังร้อยรัดผูกพันกับความเชื่อต่างๆของท้องถิ่นหรือความเชื่ออื่นๆของอินเดียอีกด้วยจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดต่างๆที่เรโน่เข้าชมล้วนบอกเล่าพุทธประวัติอย่างเชื่อมโยงกับท้องถิ่นทำเลที่ตั้งของวัดนั้นๆในภาพวาดเหล่านี้ถิ่นทำเลที่ตั้งของวัดและดินแดนอันเป็นสากลของพระพุทธเจ้าถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกลายเป็นภูมิศาสตร์แบบพุทธยาวิทยา Buddhological Geographyซึ่งไม่จำเป็นว่าจะถูกต้องตรงกับโลกบนดินที่เรารู้จักจิตรกรรมฝาผนังนั้นเป็นเสมือนงานประพันธ์ที่คนไทยเรียกว่าตำนานหรือที่ภาษาพม่าเรียกว่าทมายซึ่งเชื่อมต่อกาลและเทศะของพุทธศาสนาเข้ากับแต่ละท้องถิ่นค่าความจริงของภูมิศาสตร์แบบพุทธยาวิทยานี้ก็เป็นเช่นเดียวกับค่าความจริงของโลกในไตรภูมิคือมิได้อยู่ที่ความถูกต้องแม่นยำของคำพรรณนาถึงพื้นผิวโลกแต่อยู่ที่การนำเสนอความจริงทางจิตวิญญาณที่ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต่างจากไตรภูมิก็คือเทศะที่ภาพจิตรกรรมสนใจมิใช่จักรวาลวิทยาของสามภูมิแต่เป็นเทศะแบบศาสนาของพุทธยาวิทยาหน่วยของเทศะเช่นนี้จะรับรู้เข้าใจได้ก็ต่อเมื่อนำมาสัมพันธ์กับเรื่องราวของพุทธศาสนาในท้องถิ่นจิตรกรรมฝาผนังจึงเป็นการนำเสนอภาพแทนพื้นที่ภูมิอีกชนิดหนึ่งนั่นเองพื้นที่ภูมิทางศาสนาอีกชนิดหนึ่งคือภูมิลักษณ์ของการจารีตแสวงบุญและชะตาลิขิตชาวเขาได้ศึกษาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์12แห่งของชาวล้านนาซึ่งเชื่อกันว่าแต่ละพระธาตุมีอำนาจเหนือปีเกิดในรอบ12นักษัตริย์
นั่นหมายความว่าดวงชะตาของคนคนหนึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของพระธาตุประจำปีเกิดของตนฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะสักการะบูชาพระธาตุของตนข่าวชี้ว่าวงจร12นักษัตรคือระเบียบจักรวาลวิทยาก่อนยุคพารตะที่มีมาแต่โบราณในภูมิภาคนี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นระเบียบจักรวาลแบบพุทธในเวลาต่อมาฉะนั้นพระธาตุทั้ง12แห่งนี้จึงเข้ามาแทนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นเชื่อกันว่าพระธาตุ12นักษัตรมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถึงแม้บางแห่งจะมีอายุไม่มากก็ตามและตำแหน่งของพระธาตุอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ตัวเลขจะต้องเป็น12เช่นเดิมนอกจากนี้ยังถือกันว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12แห่งนี้รวมกันเป็นภูมิลักษณ์ของจักรวาลซึ่งผู้คนเดินทางแสวงบุญไปสักการะให้ครบหากไม่ใช่เพื่อไปทำบุญก็เพื่อเสริมดวงชะตาของตนน่าสนใจที่ภูมิลักษณ์นี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของพม่าลาวและภาคเหนือของไทยและเชื่อมโยงพื้นที่เหล่านี้เข้ากับต้นตำเนิดในอินเดียหนึ่งในพระธาตุกลุ่มนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงต้องกำหนดให้วัดแห่งหนึ่งบนพื้นโลกเป็นสิ่งแทนเพื่อให้ผู้คนสักการะบูชาได้ด้วยเครือข่ายของพระธาตุจึงมิใช่เพียงแค่ขยายข้ามพรมแดนประเทศเท่านั้นแต่ยังครอบพ้นโลกมนุษย์อีกด้วยครอบคลุมพื้นที่ภูมิในจินตนาการอย่างสวรรค์และชมพูทวีปตลอดทั้งพื้นที่ที่เป็นจริงของล้านนาพม่าลาวและอินเดียเข้าไว้ด้วยกันอย่างไรก็ตามแผนที่ของการแสวงบุญนี้มิได้เหมือนกับแผนที่สมัยใหม่ซึ่งแสดงสถานที่และระยะทางบนพื้นผิวโลกแต่เป็นเหมือนบันทึกการเดินทางในรูปของแผนผังซึ่งแสดงสถานที่ต่างๆในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงบางอย่างต่อกันภูมิศาสตร์ของการจารีแสวงบุญนี้มีใช้ระเบียบจักรวาลก่อนยุคพารตะเพียงแบบเดียวที่เป็นกรอบในการจัดระบบความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิ H.L. ชอโตและเดวิดแซลเลอร์ได้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบของพื้นที่ภูมิของอาณาจักรมอญและกัมพูชาซึ่งถือกำเนิดและถูกจัดวางโดยจักรวาลวิทยาก่อนยุคพารตะพื้นที่ภูมิเหล่านี้มิได้เป็นเทศะในจินตนาการดังเช่นในไตรภูมิแต่เป็นการจัดระบบพื้นที่ภูมิของพื้นพิภพโลกเป็นความเป็นพื้นที่ภูมิ territoriality ตามคำของโรเบิร์ตแซดอาณาจักรมอญอันเป็นอาณาจักรโบราณตามแนวชายฝั่งตอนใต้ของพม่าในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น32หัวเมืองเสมอมาโดยไม่รวมเมืองหลวงไม่ว่าอำนาจของอาณาจักรจะแผ่ขยายหรือถดถอยอย่างไรตัวเลขยังคงเป็น32เช่นเดิมเรื่องเกี่ยวกับที่มาของ32หัวเมืองนี้มีอยู่ต่างๆกันไปตำนานหนึ่งเล่าว่าหัวเมืองทั้ง32คือสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอาณาจักรมอญจึงเป็นพุทธจักรที่แท้จริงตามพุทธธรรมนายอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าหัวเมืองเหล่านั้นเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าผู้มีช้างเผือกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีกษัตริย์อย่างไรก็ตามชอโตพบว่าในทุกกรณีการจับลำดับขั้นของหัวเมืองนั้นเหมือนกับระเบียบของการบูชาผีหรือนัด37ตนอันเป็นผีของคนพื้นถิ่นในยุคก่อนที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเช่นอารักษ์ประจำถิ่นผีประจำภูเขาหรือผีบรรพบุรุษซึ่งจำนวนมากถูกแทนที่ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาหรือกลายมาเป็นพระธาตุในเวลาต่อมากล่าวโดยย่อคือเมื่อนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของหัวเมืองทั้งหมดมาประมวลกันเข้าก็จะพบว่าอาณาจักรของทั้ง32เมืองนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ร้อยรัดเข้าด้วยกันโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์32อย่างไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกผีพระธาตุเจดีย์หรือทั้งหมดนั้นประกอบกันโดยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดประดิษฐานอยู่ที่เมืองหลวงนี่คือกฎของจักรวาลในการจัดระบบพื้นที่ภูมิภายในอาณาจักรมอญรวมถึงอาณาจักรพม่าที่รับเอาจารีตของมอญไปใช้ด้วยอาณาจักรหนึ่งหนึ่งจึงถูกจัดวางตามระเบียบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นแบบพารตะหรือก่อนพารตะ
ระบบความคิดทางศาสนานั่นเองที่ทำให้อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ภูมิอันศักดิ์สิทธิ์มีหลักหมายชัดเจนโดยพระธาตุประจำถิ่นซึ่งหลายแห่งเสมือนเป็นเทพยสถานยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าตัวเลขในที่นี้จะไม่ใช่12อย่างกรณีเทศะของการจารีตแสวงบุญข้างตนแต่คำอธิบายอย่างเป็นเหตุผลของตัวเลขเหล่านี้ล้วนคล้ายคลึงกันจักรวาลวิทยาจึงดูเหมือนจะสัมพันธ์กับการจัดการพื้นที่ภูมิของอาณาจักรมากขึ้นไปอีกกระนั้นมันก็มีใช่เทศะประเภทเดียวกันชันเลอร์ศึกษาชื่อภูมิประเทศในเอกสารเก่าแก่ของเขมร2ชิ้นและพบว่าอาณาจักรกัมพูชาเป็นภูมิลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ต่างๆซึ่งมีผีเจ้าที่เมษะนักตะคอยเฝ้าดูแลหรือเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่าชันเลอร์จะไม่ได้อภิปรายถึงระเบียบของจักรวาลที่อยู่เบื้องหลังการจัดการพื้นที่ภูมิในลักษณะดังกล่าวแต่เขาก็ได้ย้ำให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของรายชื่อภูมิประเทศเหล่านั้นนั่นคือมันเป็นแผนที่พื้นถิ่นของอาณาจักรโดยรวมก่อนหน้าที่แผนที่ภูมิศาสตร์สมัยใหม่จะเข้ามาในกรณีของสยามความคิดที่ว่าอาณาจักรในความรับรู้ของผู้คนเป็นภูมิลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเห็นได้ชัดจากคำที่ใช้เรียกดินแดนในอำนาจของกษัตริย์คำว่าอาณาจักรนั้นแปลตรงตัวได้ว่าดินแดนภายใต้วงโคจรของจักรอันเป็นสัญลักษณ์แทนกษัตริย์อีกคำหนึ่งคือขอบคันธสีมาแปลตรงตัวได้ว่าปริมณฑลที่อยู่ภายในกำหนดของหลักสีมาหรือเสมาคือหินเครื่องหมายบอกเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตามปกติหมายถึงวัดอันเป็นสถานที่ประกอบพิธีอุปสมบทเสมายังหมายถึงหินรูปทรงเดียวกันบนกำแพงเมืองด้วยฉะนั้นจึงถือกันว่าแผ่นดินของกษัตริย์คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภายใต้อำนาจของจักรของกษัตริย์หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภายในขอบเขตของสีมานอกจากนี้ยังมีเอกสารชิ้นหนึ่งของไทยสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาหรืออย่างน้อยในช่วงกลางศตวรรษที่14ที่คล้ายกับเอกสารเขมรที่ชันเลอร์ศึกษาด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขศักดิ์สิทธิ์หรือสหพันธภาพของผีประจำถิ่นต่างๆที่ปรากฏในเอกสารแต่ความคิดที่ว่าเมืองหนึ่งๆมีเทพารักษ์ประจำอยู่นั้นก็เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีแม้แต่ในกรุงเทพทุกวันนี้ก็มักมีการเรียกหาพระสยามเทวาธิราชผู้เป็นเทพารักษ์เพื่อขอให้ปกปักคุ้มครองทั้งประเทศอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย